วิดิทัศน์การวิพากษศาสตร์ทางสัตวแพทย์ของสุนัขส่วนหัวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภาวนาเชื้อสิริภาควิชาการวิพากษศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการศึกษาการแบ่งส่วนต่างๆของใบหน้าในสุนัขนั้นการเรียกชื่อจะแบ่งตามชื่อของกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ทางด้านล่างเป็นหลักได้ทั้งหมด22บริเวณดังภาพลักษณะทางการวิพากษ์ของกะโหลกศีรษะหรือสเกาหรือขากรรไกรบนจะเป็นที่อยู่ของสมองและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษซึ่งได้แก่ตาหูจมูกปากและมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างอื่นๆที่มายึดกรอบได้แก่ส่วนของขากรรไกรล่างแมนดิเบิลส่วนของฟันชีสส่วนของกล่องเสียงส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆและโครงสร้างที่เรียกว่าไฮออยแอปพาราตัสซึ่งจะทำหน้าที่ในการเกาะยึดแขวนเอาส่วนของกล่องเสียงให้ติดไปยังส่วนของกะโหลกศีรษะจะมีจำนวนหลายชิ้นวางเรียงต่อกันจากด้านหน้าไปยังด้านหลังดังภาพลักษณะของกะโหลกศีรษะของสุนัขนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์โดยสามารถจำแนกตามเซฟาลิกอินเด็กซ์หรือเครเนียลอินเด็กซ์ของใบหน้าโดยดูจากความกว้างและความยาวของกะโหลกศีรษะทำให้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือสุนัขพันธุ์หน้ายาวหรือโดริโคเซฟาลิกบริดจ์หัวจะมีรูปทรงยาว long head จะพบความยาวมากกว่าความกว้างจะมีใบหน้าที่ยาวและแคบมักมีจมูกที่ยาวและมีปลายจมูกค่อนข้างแหลมขากรรไกรล่างค่อนข้างสั้นเช่นพันธุ์อัฟกันฮาวบัสเซตฮาวบูทูเลียดัชชุนโดเบอร์แมนเจอร์มันเชฟเพิร์ดเกรดเดนเกรฮาวพุดเดิ้ลคอลลี่เชตแลนด์ชีฟด็อกไซบีเรียนฮัสกี้ส่วนสุนัขในพันธุ์ใบหน้าขนาดกลางมีโซเซฟาลิกบริดจ์หัวจะมีรูปร่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพบความยาวเท่ากับความกว้างได้สัดส่วนกันพอดีได้แก่พันธุ์คอกเกอร์สเปเนียลบีเกิลเทอร์เรียชิวาว่าชาวชาวโดเบอร์แมนฟิตโกลเด้นรีทรีเวอร์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์มัลติสมินิเจอร์พินเชอร์ปอมเปอราเนียนล็อตไวเลอร์เซนต์เบอร์นาร์ดไซบีเรียนฮัสกี้ยอร์คเชียร์เทอร์เรียสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเรียกว่าสุนัขพันธุ์หน้าสั้นหรือบาร์คีเซฟาลิกบีชหัวจะมีรูปทรงกลมสั้นค่อนข้างโตจะพบความยาวน้อยกว่าความกว้างได้แก่สุนัขพันธุ์ชิสุบูลด็อกบ็อกเซอร์ปักกิ่งปักราซาแอปโซลักษณะทางกายวิภาคของสุนัขพันหน้าสั้นมักจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาได้ง่ายได้แก่ปัญหาตึงเดื้อนของระบบทางเดินหายใจบาร์คีเซฟาลิกเรสไปเรทอรี่ซินโดรมเนื่องจากสายพันธุ์นี้จะมีจมูกที่สั้นรูจมูกที่ตีบแคบและปากสั้นจึงทำให้บริเวณมัสเซลซึ่งเป็นบริเวณที่เปิดร่วมกันระหว่างส่วนของรูจมูกและช่องปากนั้นค่อนข้างแคบเพดานอ่อนจะยื่นยาวกล่องเสียงตีบและส่วนของหลอดลมตีบแคบจึงทำให้ปิดกั้นทางเข้าออกของอากาศได้ง่ายปัญหาต่อมาคือปัญหาเรื่องของโรคตาบาร์คีเซฟาลิกออคูลาร์ดิซีสเนื่องจากมีเบ้าตาที่ตื้นกว่าปกติดวงตากลมโตโปนออกมาจึงทำให้มีความเสี่ยงที่ตาจะได้รับอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมได้ง่ายเช่นมีแผลหลุมที่กระจกตาจากการวิ่งชนสิ่งต่างๆการเกาการเล่นและอาจจะพบลูกตาหลุดออกจากเบ้าได้ง่ายและเราอาจจะยังพบโรคตาแห้งโรคต่อมหนังตาที่สามยื่นหรือเชอร์ริงอายปัญหาเกี่ยวกับหนังตาเช่นหนังตาปิดไม่สนิทหนังตาตกหรือม้วนออกหนังตาม้วนเข้าขนตรงรอยย่นพับของผิวหนังบริเวณจมูกที่อยู่ชิดทิ่มเข้าไปในดวงตาอาจจะส่งผลทำให้เกิดการระคายเคืองของกระจกตาทำให้สุนัขพยายามที่จะเกาตาและถูหน้ากับสิ่งต่างๆทำให้เกิดตาบวมแดงอักเสบตาแฉะไม่กล้าสู้แสงอาจจะไปกดเบียดรูท่อนำน้ำตาและทำให้การระบายของน้ำตามีปัญหาได้จึงทำให้เกิดคราบน้ำตาสะสมในบริเวณใต้ตาจนกลายเป็นสีน้ำตาลแดงๆโรคผิวหนังอักเสบ skin for dermatitisเนื่องจากรอยพับรอยย่นบนใบหน้าความชื้นและความร้อนจากการเสียดสีกันของผิวหนังจะเป็นแหล่งหมักหมมสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตามร่องจมูกที่อยู่ใต้ตารอบปากและใต้คางและมักจะพบปัญหาของช่องปากและฟันเนื่องจากลักษณะของใบหน้าที่สั้นแบนทำให้กรามบนสั้นกว่ากรามล่างจึงทำให้ฟันล่างยื่นไม่สบกันส่งผลให้เกิดโรคฟันตามมามีปัญหาในการกินน้ำและอาหารเพราะหลังรับประทานแล้วจะเลอะเทอะเปิดไปบริเวณรอบปากใต้คางและลำคอ
จนกลายเป็นต้นตอของโรคผิวหนังอักเสบตามมาได้ปัญหาต่อมาคือปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดยากดิสโตเกียเนื่องจากความใหญ่โตของหัวและไหล่ของลูกสุนัขร่วมกับแม่สุนัขมีเชิงกรานที่แคบจึงเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาคลอดยากเกิดขึ้นมาได้บ่อยปัญหาต่อมาเรียกว่าปัญหาของช่องหูมักจะพบปัญหาของโรคช่องหูมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆเนื่องจากสายพันธุ์นี้จะพบว่ามันจะมีช่องหูที่ค่อนข้างแคบมีใบหูที่พับลงขนในช่องหูค่อนข้างมากเมื่อมีความชื้นสูงจะทำให้การระบายน้ำและสิ่งสกปรกและการไหลเวียนของอากาศทำได้ไม่ค่อยดีจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการติดเชื้อภายในช่องหูขึ้นมาได้ได้แก่โรคหูน้ำหนวกโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบหรือโอไตติดเอ็กโทน่าอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือปัญหาภาวะลมแดดหรือฮีทสโตรกซึ่งสามารถที่จะเกิดได้ง่ายในสุนัขสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะหากอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูงหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายค่อนข้างสูงหอบน้ำลายไหลหายใจแรงและอาจช็อกตายได้เนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้จะไม่ทนต่อการออกกำลังกายหนักๆเป็นเวลานานอีกด้วย